ท่านก็เป็นห่วงว่าเรื่องม็อบเพราะว่าอย่างพรุ่งนี้มันจะมีหลายฝ่ายถูกไหมครับมันจะมีมวลชนทั้งกลุ่มที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบไปที่สภาท่านก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ฝากให้ทางเจ้าที่ตำรวจให้ดูแลประชาชนทุกฝ่ายให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากให้ทำให้ฟังหรือฟังใดทำผิดกฎหมายยังวนรอบสองที่มีบอกว่ามีกระแสชื่อพลเอกประวิตรท่านนายกได้พูดอะไรไหมครับไม่ได้พูดนะท่านไม่ได้พูดแล้วก็ท่านไม่ได้พูดเรื่องการเมืองแต่ท่านรองนายกประวิตรท่านบอกท่านไม่ได้พูดเรื่องการเมืองท่านไม่ค่อยคือผมว่าท่านห่วงเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องการเมืองท่านก็อยากให้ก็ให้มันเป็นไปตามกลไกของสภานะครับพรรคหนึ่งไม่ได้พรรคสองก็จัดสองไม่ได้ก็สามก็จัดเท่านั้นเองซึ่งส่วนตัวผมว่ามันก็คงใช้เวลานิดหน่อยนะครับผมจะจบยังไงมันก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงในเรื่องของคือไม่อยากให้เกิดประชาชนเนี่ยมีการบูลลี่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านเป็นห่วงเพราะว่าท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากท่านก็เลยกำชับฝากหน่วยงานที่ถูกต้องทุกฝ่ายนะครับช่วยไปดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์แบบนี้ท่านก็เป็นประเทศ